จ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปกสนครไกรซ่อนพรหมวิหารแขวงสะวรรณเขตได้มีการศึกษาอบรมกลุ่มแก๊งที่มั่วสุมยาเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปกสนครไกรซ่อนพรหมวิหารแขวงสะวรรณเขตได้ศึกษาอบรมกลุ่มมั่วสุมยาเสพติดใน4หมู่บ้านคือบ้านสนามไซบ้านดงนาคำบ้านนนสวัสดิ์และบ้านนาแกที่ขึ้นกับนครไกรซ่อนพรหมวิหารแขวงสะวรรณเขตโดยการเข้าร่วมในพิธีมีท่านพันโทคำพูนซอมบุภาหัวหน้าแผนกตำรวจนครไกรซ่อนพรหมวิหารพ่อแม่ผู้ปกครองกลุ่มมั่วสุมยาเสพติดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งกลุ่มพวกมั่วสุมที่ศึกษาอบรมในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด5คนที่นำมาจาก4หมู่บ้านดังกล่าวจากนั้นเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจกวดการและควบคุมยาเสพติดปกสแขวงได้ยุกให้เห็นถึงผลหายและภัยของยาเสพติดแม่นสารกระตุ้นหรือระงับประสาทเมื่อเสพเข้าไปแล้วจะเฮ็ดให้ผู้เสพมีความอยากและต้องการเสพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกนั้นยังส่งผลสะท้อนต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติเฮ็ดให้ครอบครัวแตกแยกสังคมบ่มีความสงบทั้งเป็นการกดหน่วงทวงดึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติพร้อมนี้ท่านพันโทคำพูนซอมบุภาหัวหน้าแผนกตำรวจปกสนครไกรซ่อนพรหมวิหารก็ยังได้โอ้ลมต่อมั่วสุมยาเสพติดเพื่อเฮ็ดให้พวกเกี่ยวมีความกินแหนงแข็งใจเบื่อหน่ายต่อพฤติกรรมที่ผ่านมาของตนมีความคิดอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวแล้วกลับมาเป็นลูกหลานที่ดีของพ่อแม่และเป็นคนดีของสังคมในต่อหน้าท่านยังได้เรียกร้องให้อำนาจการปกครองบ้านตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนผู้ปกครองเอาใจใส่ติดตามลูกหลานของตนเพื่อบ่ให้เขาเจ้ากลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกจากนั้นเจ้าหน้าที่ปกสนครไกรซ่อนพรหมวิหารก็ได้สั่งบทบันทึกเพื่อเป็นการผูกมัดให้พวกเกี่ยวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่บ่ดีของตนแล้วมอบคืนให้ผู้ปกครองและอำนาจการปกครองบ้านนำไปศึกษาอบรมเติมอีก